ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นถูกยกเลิกคอนเสิร์ตอีกหนึ่งงานกลายเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำหรับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้มีประกาศงานจากมหกรรม390ปีชัยบุรีจังหวัดพัทลุงได้มีการยกเลิกคิวคอนเสิร์ตของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไปแล้วนั้นล่าสุดในแฟนเพจ Facebook ทีมงานนเรศวรได้เผยแพร่ข้อความถึงแฟนเพลงของเจนนี่ลิลลี่ค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นและพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องได้ว่ากระแสภาพข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่เจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นไปทำการแสดงที่ผ่านมามีภาพแฟนเพลงและผู้ชมเข้าจำนวนมากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดทางตัวเจนนี่ลิลลี่เองจึงขอปรึกษากับทางทีมงานนเรศวรซึ่งตัวเจนนี่ลิลลี่เองเกรงว่างานเป็นลักษณะพื้นที่เปิดมีคนจำนวนมากอาจจะไม่สามารถรักษามาตรการ social distancing ได้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด-19 ทางเจนนี่ลิลลี่ได้ปรึกษากับทีมผู้จัดงานว่าควรงดการแสดงในวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเกิดกับแฟนเพลงและผู้เข้าชมงานหลังจากศิลปินและผู้จัดงานได้ปรึกษาหารือกันแล้วทางผู้จัดงานจึงมีมติว่างดกิจกรรมคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นในวันที่15สิงหาคมนี้ทางผู้จัดงานและศิลปินต้องขออภัยแฟนเพลงแฟนเพจและพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาณที่นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ